นี่ดูนี่ดูนี่โอ้โหไงแบบว่าไข่ซวบเข้าไปเลยค่ะอืมไข่สดมากบอกเลยสดสดมากเอ๊ะกูมาทะเลแล้วถ้ากินอาหารทะเลไม่สดจะกินทำไมนะแล้วจานนี้ก็ทอดมันนะฮะดูนี่นี่ทอดมันนะจ๊ะไม่ใช่ทอดมึงอันนี้ทอดมันทอดของมันไม่ใช่ทอดของเราเราไม่เน้นข้าวนะฮะเราเน้นกับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับใกล้ๆกับหาดนพรัตน์ธาราเดี๋ยวกายพาชิมคลิปนี้เราจะพามากินอาหารที่ร้านวังสายซีฟู้ดนะครับเป็นอยู่แบบว่าอยู่ใกล้ๆนี่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้างในกันเลยดีกว่าจ้าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปจ้ะร้านนี้ถือว่าเป็นร้านดังเลยนะที่วังสายซีฟู้ดอันนี้เราก็กินพอแบบว่ากุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเล็กๆพอเราแบบว่าเราจะไม่กินเยอะนะเพราะเรากลัวอ้วนนะฮะเราก็แบบว่าปลาหมึกไข่ต้มมะนาวนะจ๊ะนี่เลยหมึกไข่นี่ wow. ไข่ธรรมดาไข่แน่นๆนะฮะแน่นมากดูนี่โอ้โหดูนี่ดูนี่ดูนี่โอ้โหนี่แบบว่าไข่ซวบเข้าไปเลยค่ะอืมไข่สดมากบอกเลยสดสดมากเอ๊ะกูมาทะเลแล้วถ้ากินอาหารทะเลไม่สดจะกินทำไมนะมาอืมแล้วก็จานนี้ว้าวรวมทะเลผัดขี้เมานะฮะแบบว่าดูน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวนะคือขอชิมก่อนนะตักน้อยๆไม่ได้สิใช่ไหมรสชาติดีแล้วจานนี้ก็ทอดมันนะฮะดูนี่นี่ทอดมันนะจ๊ะไม่ใช่ทอดมึงอันนี้ทอดมันทอดของมันไม่ใช่ทอดของเรานะฮะเราไม่เน้นข้าวนะฮะเราเน้นกับนะฮะโอ้ no ร้อนเดี๋ยวร้อนเห็นดาวเลยลมก็แรงเนาะดอกมุ้งดอกไม้หล่นหมดเลยเนี่ยแล้วกินอาหารทะเลก็ต้องกินผลไม้ปั่นนะฮะแบบว่าดูเข้ากันนะฮะรสชาติดูดีอ่ะมีชาติตระกูลเริ่มกินกันเลยก็แล้วกันโอเคแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ลาบพนาศูนย์ภายในช่วงพริบตานะฮะแต่ตอนนี้คือขี้มูกไหลมากอ่ะบอกเลยว่า ผัดขี้เมาที่นี่เอ้ยไม่ใช่ อาหารที่นี่รสชาติจัดจานมากจัดจานในย่านนี้เลยนะฮะเพื่อนๆสามารถตามมาชิมได้เลยนะครับร้านวังไซซีฟู้ดนี่เขาก็อยู่ตรงทางที่จะไปหาดนพรัตน์ธารานะครับแล้วจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแวะทานได้เลยรสชาติแบบว่าแซ่บมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเอาเป็นว่าท้ายนี้ฝากช่วยกด
ไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับเวลาพี่กายพาไปกินอะไรใหม่ๆหรือพาไปกินอะไรที่ไหนจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับกับกายอัพทูมีชาแนลไปแล้วครับสวัสดีครับไม่ไหวแล้วเผ็ด